ธอไม่รักแค่พูดตรงตรงไม่มีเหตุผลที่เธอจะยื้อกันไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังสั้นของ GTS เรื่องสามแพ่งเป็นหนังสั้นเก่าเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วเป็นหนังในปี2553ถ้าใครเคยรับชม4แพ่งและ5แพ่งมาแล้วซึ่งเป็นผลงานของค่ายเดียวกันวันนี้มาลองรับฟังเรื่องสามแพ่งกันดูนะครับว่าเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันสำหรับคนที่อยากรับชมสามแพ่งย้อนหลังสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ช่องอนุวัฒน์ยุบนูนเรื่องราวเปิดเรื่องมาในตอนที่มีผู้ชาย2คนที่ทำหน้าที่ขนขยะของตลาดไปทิ้งพนักงานรุ่นน้องมีชื่อว่าถั่วส่วนรุ่นพี่นั้นมีชื่อว่าน้อยทั้ง2คนได้ช่วยกันขนเข่งเศษผักขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปทิ้งนั่นเองถั่วเขาถามกับน้อยไปว่ารอบนี้เยอะมากเลยพี่เอาไปทิ้งที่ไหนดีน้อยจึงบอกว่าก็คงต้องเป็นที่เดิมและทั้งคู่ก็ขับรถออกไปพวกเขาขับรถมาจอดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งและกำลังถอยรถจะเอาเศษผักไปทิ้งซึ่งขณะนั้นเองก็มีชาวบ้านมาโวยวายและขับไล่พวกเขาออกไปเพราะการที่นำขยะพวกนี้มาทิ้งมันสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกชาวบ้านถั่วจึงรีบขับรถออกไปโดยที่ไม่ได้รับน้อยขึ้นมาบนรถด้วยน้อยจึงวิ่งตามออกมาและถั่วก็จอดรับน้อยที่ระหว่างทางน้อยจึงบอกกับถั่วไปว่าเมื่อกี้นี้เกือบถูกชาวบ้านฆ่าตายแล้วเกือบได้ไปนอนในหลุมแล้วซึ่งคำพูดของน้อยนั้นทำให้ถั่วนั้นคิดได้ว่าเขาจะเอาเศษผักพวกนี้ไปทิ้งที่ไหนกันดีและถั่วก็ขับรถพาน้อยมาที่สุสานน้อยจึงถามกับถั่วไปว่าจะมีคนมาไล่เราอีกหรือเปล่าถั่วจึงบอกไปว่าคนคงไม่มีหรอกครับแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็ไม่แน่และถั่วก็บอกให้น้อยลงไปโบกรถซึ่งบรรยากาศมันก็เปลี่ยวแล้วก็น่ากลัวมากๆน้อยจึงบอกว่าเขาไม่ไปถั่วจึงบอกว่าพี่เป็นผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยน้อยจึงแกล้งว่าเขาเป็นตูดถั่วรู้ว่าน้อยนั่งขับรถไม่เป็นจึงบอกให้น้อยนั่งมาขับแทนเดี๋ยวเขาจะลงไปโบกให้จึงทำให้น้อยนั้นจำเป็นต้องลงไปโบกรถซึ่งขณะที่น้อยลงไปโบกรถเทผักเพื่อทิ้งอยู่นั้นถั่วได้มองไปที่กระจกหลังและเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังของน้อยจึงทำให้ถั่วนั้นเริ่มกลัวเขาจึงบอกให้น้อยนั้นรีบขึ้นมาบนรถและถั่วก็ขับรถออกไปจนมาเจอกับทางสามแพ่งที่มีสารพระภูมิอยู่ตรงแยกเมื่อถั่วขับผ่านสารนั้นไปและขับมาเรื่อยๆเขาก็พบว่าเขากลับมาวนอยู่ตรงทางสามแพ่งนี้อีกครั้งและพบกับสารพระภูมิสารเดิมน้อยจึงบอกให้ถั่วนั้นจอดรถรีบถอยและเปลี่ยนเส้นทางไปทางอื่นขณะที่ถั่วนั้นกำลังถอยรถออกมาก็พบว่ามีรถกระบะคันหนึ่งขับมากำลังจะชนพวกเขาเพราะถั่วนั้นถอยรถออกมาตัดหน้ารถกระบะคันนี้นั่นเองถั่วจึงหักหลบรถไปชนสารพระภูมิเข้าเต็มๆเมื่อเขาลงมาดูก็พบว่าสารพระภูมินั้นพังกระจายไปหมดแล้วพวกเขาจึงนึกได้ว่าเมื่อกี้มีรถกระบะคันหนึ่งที่เกือบจะชนพวกเขาเขาจึงเดินไปที่รถกระบะคันนั้นและปรากฏว่าไม่พบว่ามีคนอยู่บนรถเลยเมื่อมองไปที่ท้ายรถก็เห็นว่ามีห่อผ้าสีขาว2ห่อเหมือนคล้ายๆกับผ้าห่อศพทั้งคู่จึงตกใจและน้อยก็บอกให้ถั่วลองเปิดห่อผ้านั้นดูซึ่งถั่วก็ไม่อยากทำแต่น้อยก็บอกว่าถั่วเป็นคนถอยรถมาทำให้รถคันนี้เสียหลักจึงทำให้ถั่วนั้นยอมเปิดในขณะที่ถั่วกำลังจะเปิดผ้าอยู่นั้นจู่ๆประตูท้ายกระบะก็เปิดออกเองจนทำให้พวกเขานั้นตกใจกลัวกันมากถั่วและน้อยจึงวิ่งขึ้นมาบนรถและกำลังจะขับรถหนีออกไปแต่ก็พบว่ากุญแจรถนั้นไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเขาจำไม่ได้ว่าถอดแล้วเอาไว้ที่ไหนซึ่งขณะที่ถั่วกำลังหากุญแจรถอยู่นั้นจู่ๆก็มีชายคนนึงที่ใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดโผล่มาตรงกระจกของคนขับทั้งน้อยและถั่วจึงตกใจกลัวเป็นอย่างมากพวกเขาจึงแยกย้ายกันวิ่งหนีเข้ามาในป่าช้าซึ่งถั่วก็สะดุดล้มตรงหลุมศพและเขาก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนถือมีดอยู่เมื่อยืนอยู่ที่ด้านหลังของถั่วเขาจึงรีบวิ่งหนีมาจนเจอกับน้อยแล้วบอกว่ามีผีไล่ตามฆ่าเขามาซึ่งน้อยก็เหมือนกันลุงคนที่ใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดก็เดินตามน้อยมาเช่นเดียวกันพวกเขาจึงถอยหลังเข้าไปนั่งพิงกับต้นไม้ที่อยู่ตรงนั้นและหยิบหนังสือสวดมนต์ขึ้นมาเพื่อจะสวดไล่ผีแต่กว่าจะเจอบทสวดมนต์เขาก็เจอผีผู้หญิงดีดหูไปแล้วซึ่งทั้งผีลุงและป้าก็เดินมาจนถึงตัวของพวกเขาแล้วแต่จู่ๆผีผู้หญิงคนนี้ก็พูดขึ้นมาว่ามาทำอะไรกันที่นี่จนทำให้พวกเขารู้ว่าจริงๆแล้วทั้งลุงและป้าไม่ใช่ผีแต่เป็นคนต่างหากพวกเขาจึงบอกว่าเขาเอาพวกผักนั้นมาทิ้งที่นี่และป้าล่ะมาทำอะไรป้าจึงบอกว่าเธอมาเก็บพวกเศษผักเอาไปทำเป็นปุ๋ย
ซึ่งเรื่องราวก็ย้อนให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วป้านั้นเป็นคนนำปุ๋ยไปส่งที่ตลาดที่ทั้งถั่วและน้อยไปรับเศษผักมาทิ้งนั่นเองส่วนลุงที่มาที่นี่ค่ำๆมืดๆพอเขามาขุดเอาผักในสวนของตัวเองซึ่งขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั้นถั่วได้ยินเสียงกบแก๊บกบแก๊บอยู่บนต้นไม้เขาจึงเงยหน้าขึ้นไปดูแล้วพบกับผีที่ห้อยหัวลงมาจนทำให้ทั้งถั่วและน้อยลุงและป้าวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงถั่วทำกุญแจรถตกระหว่างทางและกุญแจก็ล่วงลงไปที่ด้านล่างของหลุมศพที่มีศพอยู่ข้างล่างถั่วจึงกลั้นใจและเอื้อมมือลงไปหยิบกุญแจนั้นจนได้เมื่อเขาหยิบกุญแจขึ้นมาศพนั้นก็ยื่นมือขึ้นมาจับมือของถั่วเอาไว้จนเขาต้องวิ่งหนีกระเจิงกระเจิงไปน้อยลุงและป้าได้วิ่งหนีเข้ามาในบ้านร้างแห่งหนึ่งและถั่วก็วิ่งตามเข้ามาซึ่งขณะนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงคนมาเคาะประตูน้อยจึงตะโกนไปว่านั่นใครแล้วก็มีเสียงตอบกลับมาว่าเป็นถั่วนั่นเองและน้อยก็เปิดประตูให้ถั่วเข้ามาเขาจึงสงสัยว่าอ้าวถ้านี่เป็นถั่วแล้วคนที่เปิดประตูเข้ามาให้เมื่อกี้ล่ะเป็นใครเมื่อพวกเขาหันไปดูก็พบว่าพวกเขาเปิดประตูให้กับผีผู้หญิงได้เข้ามาและทุกคนก็วิ่งเข้าไปในรถกระบะของลุงแต่น้อยวิ่งเข้าไปนั่งที่นั่งของคนขับถั่วจึงบอกว่าน้อยนั่งขับรถไม่เป็นให้มาสลับที่กับเขาถั่วจึงวิ่งขึ้นมาบนรถแล้วบอกว่าถ้าพวกเราได้เจอกันตั้งแต่แรกก็คงไม่ต้องไปโดนผีหลอกแบบนี้หรอกซึ่งก็มีเสียงผีผู้หญิงที่ตามขึ้นมาด้วยตอบกลับถั่วไปว่านั่นน่ะสิและทุกคนก็โวยวายและกรีดลั่นรถด้วยความหวาดกลัวแล้วเรื่องราวสามแพร่งก็จบลงหนังสั้นเรื่องสามแพร่งนี้นะครับเป็นเพียงแค่หนังสั้นแนวสยองขวัญที่ถูกถ่ายขึ้นมาเท่านั้นนะครับผมเรื่องราวจะเน้นไปตรงที่ความสยองขวัญและเน้นไปตรงที่ความหักมุมก็คล้ายๆกับในเวอร์ชันของ4แพร่งและ5แพร่งนะครับที่สรุปแล้วใครเป็นผีกันแน่จากคนที่คิดว่าเป็นผีจากผีที่คิดว่าเป็นคนสุดท้ายพวกเขาจึงได้เจอผีกันจริงๆเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปวันนี้มีแอปพลิเคชันมานำเสนอถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ชอบการช้อปปิ้งออนไลน์อยู่แล้วแอป YouPeak ตอบโจทย์คุณมากๆนะครับนอกเหนือจากสินค้าที่ราคาถูกมีโปรโมชั่นมากมายเมื่อช้อปเสร็จคุณยังได้รับเงินคืนอีกด้วยและถ้าคุณชวนเพื่อนมาใช้และช้อปคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นกลับไปอีกด้วยเพียงแค่กรอกรหัสแนะนํา26818แค่นั้นก็สามารถใช้งานได้แล้วแต่ถ้าไม่มีรหัสแนะนำใช้งานไม่ได้นะจ๊ะและอย่าลืมไปช้อปปิ้งกันนะครับมีให้โหลดแล้ววันนี้ที่ iOS และ Android